ราะห์หนังหรือภาพยนตร์ไทยเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติสถานีวิทยุเสียงศิลปิน FM 105.25 MHz สถานีวิทยุเพื่อพดุงรักษาสมบัติวัฒนธรรมของชาติจึงเต็มใจนำเสนอสกู๊ปพิเศษในวาระ86ปีวงการภาพยนตร์ไทยเพลงดังหนังไทยค้นคว้าศึกษาโดยธนพัฒน์บัวเบาชุดเพลงดังหนังมิตรเพื่อรำลึกถึงพระเอกดาราทองพระราชทานมิตรชัยบัญชาในวาระครบรอบ43ปีแห่งการจากไปสนับสนุนโดยพิพิธภัณฑ์เพลงลูกทุ่งภาพยนตร์ไทยเรื่องบันทึกรักพิมพ์ชวีในนามของจินดาวันภาพยนตร์บริษัทผู้สร้างวงทองพลานุสนอำนวยการสร้างสุริจินดากำกับการแสดงภาพยนตร์เรื่องบันทึกรักพิมพ์ชวีนำแสดงโดยมิตรชายบัญชาเพชรราชาวราชสุวินสว่างรัตจดาพรวชิระปานีดอกดินกัญญามานขวัญใจสะอาดรักและวรเทพเทพจินดาเข้าฉายวันแรกวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2505ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงเพลงที่ใช้ในการประกอบภาพยนตร์มีทั้งหมด2เพลงเพลงที่1เพลงพิมพ์ชวีผู้ประพันธ์คำร้องชาลีอินทรวิจิตรทำนองสมานกาญจนพลินเพ็ญศรีปุ้มชูศรีขับร้องเพลงดังหนังไทยเพลงที่13เพลงพิมพ์ชวีเดี๋ยวฝนกระหน่ำใกล้จะ